รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นตอนที่2สำหรับบทสัมภาษณ์ปูตินนะครับให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาร์สันนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามสักครู่ผมจะให้คุณผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานะอังสารเรื่องฮอตๆนี่แหละครับครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์กันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับเราต้องต่อกันให้ติดให้ได้อาจารย์ครับครับครับเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่เพราะว่าไบเดนเสียศูนย์นะหรือว่าสถานโลกสถานโลกเชิญต่ออาจารย์ครับก็เราก็จะเห็นเลยว่าแต่ไหนแต่ไหนมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนาโต้เนี่ยกับทางรัสเซียเนี่ยมันโอ้มันก็ดีกันมาผมว่าเป็น10ปีอ่ะครับนะตั้งอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยกอร์บาชอฟอ่ะว่าไปมาสู่กันมากขนาดไหนนะแล้วในสมัยเยลซินไม่ต้องพูดถึงเลยนะนะครับแล้วในช่วงของคาร์เตอร์เนี่ยความจริงเขาก็ยังไปมาสู่กันมากนะแล้วหลังจากที่เยลซินหมดอำนาจไปลงจากตำแหน่งไปก็ได้ปูตินเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำแทนก็ประมาณสักปี1999และช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายของบิลฮินตันแหละบิลฮินตันเนี่ยอยู่จนถึงต้นปีของปี2001ใช่ไหมฮะสองสมัยอ่ะสองสมัยนะครับเพราะว่าบิลฮินตันเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ต้นปี1993จนถึง2001นะฮะครับครับก็ได้มีการพบปะกับปูตินในช่วงปลายสมัยของสมัยที่2ของบิลฮินตันแหละนะก็ได้มีการพูดคุยกันบอกเนี่ยพูดคุยกันโอภาภาษากันอย่างดีแหละแล้วก็ปูตินก็ตอนนั้นเพิ่งจะขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ๆยังได้คุยกับบิลฮินตันนะว่าถ้ารัสเซียจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยอเมริกันมีความเห็นยังไงแรกๆเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้นะตามให้ความให้สัมภาษณ์ของปูตินต่อคาร์เตอร์ทักเกอร์คาร์สันเนี่ยนะแบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่าหลังจากนั้นคงไปปรึกษาแหละกับฝ่ายมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทั้งในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็สมาชิกนาโต้ด้วยว่าความเห็นยังไงเนี่ยหลังจากนั้นไม่ถึงวันนะฮะพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ปฏิเสธเลยว่าไม่สามารถที่จะเอารัสเซียเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโต้ได้ก็ในช่วงปลายสมัยของคริสตันนี่แหละนะฮะและก่อนหน้านั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยรีวิวเรื่องนี้มานะฮะครับก็คือแม้แต่แมทลีนเอาไปได้เอาไปได้เริ่มดีต่างประเทศเริ่มดีต่างประเทศในสมัยของบิลฮินตันเนี่ยก็เคยคุยกันนะคุยกันกับปูตินนี่แหละว่าเนี่ยมีการกล่าวหาว่าปูตินเนี่ยไม่ใช่พวกตะวันตกนะเป็นข้อเป็นทางเอเชียนะเพราะว่ารัสเซียก็มีอาณาจักรกันกว้างไกลใช่ไหมมีเข้ามาจดไอ้ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเลยใช่ไหมฮะติดกับญี่ปุ่นติดกับจีนอะไรพวกนี้นะฮะนะครับติดกับเกาหลีเหนือด้วยใช่ไหมครับนะกับก็ปูตินก็ยังหัวเราะแล้วก็พูดทำนองว่าเอ๊ะเขายังไงเขาก็คือพวกตะวันตกนะครับก็ดูหน้าปูตินแล้วจะบอกหน้าเหมือนเอเชียก็คงไม่ใช่นะนะครับก็จะบอกพูดง่ายๆ characteristic เขาก็เหมือนยุโรปถูกไหมใช่มันก็เหมือนฝรั่งอ่ะคอร์เคเซียนใช่ไหมนะครับนะครับก็ฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นไงมันก็เริ่มพูดกันก็แสดงความสัมพันธ์มันค่อนข้างดีแหละถึงคุยกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับนะก็แสดงว่าแต่ไหนแต่ไรมาปูตินเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเขาเป็นเอเชียจะต้องเป็นหรือจะต้องมารวมกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับฉะนั้นทำไมเขาจึงมารวมกับอีกกลุ่มหนึ่งคงเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็อย่างที่ปูตินได้ให้สัมภาษณ์ไว้แสดงว่าสหรัฐผลักไปข้างนั้น
ช่ว่าหลังจากที่คุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนาโต้ก็ลุกคืบเข้าไปในโซเวียตเอ็มพายอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกก็ดีหรือว่าในสหภาพโซเวียตเดิมที่แตกตัวมา15ชาตินี่นะฮะประเทศแล้วประเทศเล่านะครับถึง5ครั้งติดต่อกันเดือนนะทำให้สมาชิกของ NATO ได้เพิ่มขึ้นมากลายเป็นถึง30ประเทศในเวลาต่อมาก่อนนี้มาเป็น32ประเทศคือรวมไอ้สวีเดนกับฟินแลนด์ล่าสุดนี่นะฮะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ยังบางเรื่องก็ยังคลางคลังอยู่นะครับกลับแล้วก็จะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่ปูตินได้พูดกำลังตัดเพาะว่าเห็นไหมนอกจากคุณไม่ฉันเข้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคุณก็ยังลุกขึ้นไปในอาณาจักรของเขาอ่ะนะฮะดั้งเดิมของเขาถึงแม้มันแตกสลายร่วมสลายไปแล้วนี่นะนะโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตะวันตกปูตินก็บอกว่ามันจะคุกคามได้ยังไงในเมื่อรัสเซียเองก็เลิกใช้ระบบสังคมนิยมไปเรียบร้อยแล้วกลับมาหาระบบเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะนะครับแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็รัสเซียก็เอาเงินไปลงทุนในตะวันตกเนี่ยเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งแล้วเนี่ยเงินของรัสเซียคงไม่ถูกฟรีซกันเป็น300,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทุนรองต่างประเทศชิลีอะไรก็ดีนะไปลงทุนในลอนดอนไปซื้อกิจการในลอนดอนไปซื้ออสังหาในลอนดอนครั้งหนึ่งรัสเซียเคยซื้ออันดับหนึ่งนะอสังหาในลอนดอนนี่นะก็บอกแล้วอย่างจากไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นสังคมนิยมที่เป็นภัยคุกคามของชาติตะวันตกอื่นๆโดยไม่อย่างยิ่งสมาชิกนาโต้ได้ยังไงนะครับนั่นคือไอ้ข้อการแก้ลำของปูตินที่กล่าวหาที่ถูกกล่าวหามาก่อนนะฮะก็ได้ผมกล่าวว่าไอ้สัมภาษณ์2ชั่วโมงนี้โอ้โหมันปูตินมันเอาคืนปูตินเป็นคนที่เอาคืนแบบสุดๆจริงๆนะชี้เปิดแผลทั้งหมดใช่แล้วก็ยังพูดต่อเนี่ยก็บอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเคยใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างมากเลยใช้ไม่ต่ำกว่าครึ่งเนี่ยในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการลงทุนอะไรสารพัดเนี่ยนะนะครับใช้ก็คือใช้ถึงไม่ต่ำกว่า 50% น่ะของไอ้ธุรกรรมทั้งหมดที่รัสเซียทำมาต่างประเทศครับพอรัสเซียหลังจากเปิดตัวออกมาหลังจากที่ล่มสลายออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยมากลายเป็นรัสเซียแล้วก็อีก14ชาตินี่นะฮะเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจกับชาติตะวันตกกันเยอะละนะขายแก๊สขายน้ำมันขายให้แก่แรงต่างแก่ที่อยู่บ้างแต่มาไปยุโรปเลยอะไรเนี่ยเพราะเศรษฐกิจมันเป็นคอมพลีเมนทารีคนละนี่ไม่เป็นสีแบบเกื้อกูลใช่ไหมครับครับครับฉะนั้นเป็นไงฮะมันก็เลยกระบอกเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาใช้ดอลลาร์เป็นอย่างมากเลยแต่ว่าหลังจากที่มีการทำดอลลาร์วิพอนไนเซชันก็คือทำให้ใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธในเครื่องหมายคำพูดนะเพื่อมาทำร้ายฝ่ายธรรมชาติอย่างนี้นะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เขารวมตัวรัสเซียโดยภายใต้การนำของปูตินเองเนี่ยต้องช่วยตัวเองค่อยๆลดบทบาทของการใช้ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐในการทำทรานแซคชันระหว่างประเทศก็เกิดบริกส์เกิดอะไรมากมายแล้วก็หันไปใช้เลยครับหันไปใช้ไอ้เงินของตัวเองแทนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและที่ใช้มากคือใช้เงินหยวนก็บอกเนี่ยตอนเนี้ยใช้เงินหยวนขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30% แล้วของการธุรกรรมระหว่างประเทศแล้วก็ยังใช้รูเบิลอีกไม่ต่ำกว่า 30% ก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์เหลือเป็นแค่ 13%จากที่เคยเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ต่ำกว่า 50% รวมตัวกันแลกเทรดเป็น local currency ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังพูดต่อไปในว่าเนี่ยการที่จะไปกันถ้าไม่ให้บริกพลัสซึ่งมีขนาดนี้ก็มี10ประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปกันถ้าไม่ให้จีนขยายตัวเติบใหญ่เนี่ยเหมือนห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นที่ขอบฟ้าในยามเช้าตู่นี่คือสมมติของปูตินนะห้ามดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกทางตะวันออกนะครับในช่วงเช้านี่นะคือมันจะไม่ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดสุริยคราชอ่ะนี่มีเพลงสากลอยู่อันนึงนะใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องทางชาติควบคุมไม่ได้ใช่เขาบอกยังไงมันก็ต้องเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะทำไมมันเติบใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเขาบอกมันยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาออยังอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางออนะฮะมีประชากรมากกว่าอเมริกา5เท่าแต่ว่า GDP เพียงแค่ 7-80% ของอเมริกาออนะครับฉะนั้นแล้วโอกาสที่จีนจะเติบใหญ่เนี่ยก็ยังมีสูงออจีนยังมีรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยยังไม่พ้นออกมาจากกับดักรายได้ปานกลางเลยก็คือสัก12,000กว่าเหรียญต่อคนต่อปีเทียบกับอเมริกาที่60,000กว่าเหรียญเนี่ยนะฮะมันห่างกันตั้ง3ปีเท่าใช่มั้ยฮะนะยิ่งพยายามดองยิ่งโตใช่มันก็เลยพูดอย่างว่ายังไงก็มีทางการท่าได้นะครับมันมีแต่ทำใ
กลุ่มของ BRICS พัดก็ดี SCO ก็ดีหรือว่ากลุ่มของไอยูเรเซียที่เขารวมตัวกันนะฮะไอเศรษฐกิจแบบที่มีที่รัสเซียพยายามรวบรวมเอาประเทศที่เคยไปอยู่ในอาณาจักรโซเวียตยูเนียนเดิมเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกหลายชาติเข้ามารวมกันนะในแง่ของความร่วมมือในของเศรษฐกิจในเอเชียกลางนี่นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังอีกหลายเรื่องที่เขาได้พูดถึงนะฮะและที่เขาพูดถึงก็คืออะไรครับเขาบอกเนี่ยนะรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ภัยคุกคามของอเมริกาเหมือนกับถ้าจะเป็นคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยจีนเนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้อันดับหนึ่งของอเมริกาโดยใช้เหตุผลว่าไงครับเพราะรัสเซียเนี่ย GDP แค่1ใน10ของจีนรัสเซียเนี่ยไม่ถึง2ล้านล้านเหรียญแต่จีนมันเกือบ20ล้านล้านเหรียญน่ะ18ล้านล้านเหรียญรัสเซีย 1.8 ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็สำคัญคือประชากรจีนเนี่ยมัน 1,400 กว่าล้านคนรัสเซียก็145ล้านคนมันก็แค่1ใน10ของจีนเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยรัสเซียไม่มีทางที่จะเป็นภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาได้เลยแต่ถ้าจีนล่ะโอเคเพราะว่ามันทำท่าว่า GDP จีนจะแซงหน้า อเมริกาไงในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ตอนนี้ใช่ไหมครับหรือมันจี้ตามมาติดเลยแล้วไล่คอยลูกกระเดือกใช่ใช่นะเรียกว่าหายใจรู้ต้นคอใช่ครับครับฉะนั้นแล้วเขาบอกแล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับจีนยังเป็นคู่ต่อสู้ที่ฉกาจฉกรรจ์ในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีกับอเมริกาด้วยโดยไม่อย่างยิ่งไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยฮะดูเรื่อง AI เรื่อง 5G ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องของไอ้แม้แต่ไอ้ generative AI ล่าสุดเนี่ยเรื่องอิเล็กทริกคาร์ด้วยพัฒนาเอาใช่ไหมครับอิเล็กทริกคาร์ก็ไปไกลมากนะครับและข้อสำคัญคือจีนเนี่ยไม่ยอมใช้เทคโนโลยีของอเมริการัสเซียใช้หมดนะฮะรัสเซียมี Facebook รัสเซียมี Twitter มีอะไรทุกอย่างใช้ Google ใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งถูกบริการบีบเขายิ่งต้องช่วยตัวเองมากขึ้นใช่แล้วก็ใช้เนี่ยก็หมายความว่าไงหมายว่าข่าวสารข้อมูลของรัสเซียถามว่าอเมริการู้หมดไหมยิ่งคุณมีไอ้ generative AI คุณใช้เวลาปั๊บเดียวคุณก็รู้หมดแล้วว่าคุณส่งข่าวสารสกรีนปั๊บเดียวก็รู้แล้วว่าคุณต้องการรู้ข้อมูลอะไรใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นที่เขาบอกเนี่ยแต่ของจีนเนี่ยจีนไม่ชอบไม่ยอมใช้แต่ไหนได้มาจีนก็อะไรครับคุณมีไอ้ Google เขาก็มีไปตู้นะครับแล้วก็ AI เขาก็มีทุกอย่างเขาใช่ไหมเขาไม่ยอมใช้ของอเมริกาด้วยทั้งไปตัวอย่างเช่นไม่ยอมให้ Facebook ไปดำเนินการในสหรัฐอเมริกาในจีนนะไม่ยอมให้ Google ไปดำเนินการคนจีนไม่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์จีนของ Google ได้โดยใช้ของไปตู้แม้แต่ไอ้ระบบ GPS ที่ไอ้ Navigation นี่นะจีนก็ไม่ยอมใช้จีนก็มีเปิดโต้ของตัวเองมีดาวเทียมมากกว่าของอเมริกาด้วยทั้งไปที่โคจรอยู่รอบโลกเนี่ยนะก่อนเนี้ยเห็นไหมจีนต่างหากที่เป็นคู่แข่งของคุณแค่นั้นไม่พอครับจีนยังมีคู่แข่งในด้านความมั่นคงด้วยกว่าจีนเนี่ยพัฒนาเรื่องอาวุธต่างๆนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงไม่รู้กี่เท่านะก็พัฒนาได้แล้วหลังแล้วรัสเซียเนี่ยก็คงจะเป็นคู่แข่งอเมริกาก็คงเป็นเรื่องของกองทัพหรือว่าแสนยานุภาพของอาวุธเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่เคียงคู่กันแต่ละฝ่ายเนี่ยมีระเบิดนิวเคลียร์พอๆกันเลยนะฮะหลายพันลูกต่อประเทศเนี่ยนะฮะนะครับจีนก็มีน้อยกว่าเยอะใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่สมควรที่จะมามองว่าเป็นศัตรูมองว่าเป็นศัตรูกันนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับจุดที่ทำให้ปูตินเรียกว่าหมดความอดทนก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2008ปี2008เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของปูตินที่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ตามรัฐธรรมนูญเดิมที่คุณอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยนะครับอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยนะฮะหลังจากเขาแก้รัฐธรรมนูญอยู่ไปหลังจากนั้นอีกหลายปีกว่าจะแก้และไอ้ช่วงเนี้ยเขาให้ใครขึ้นมาคาตาทับครับเมเบเดฟขึ้นมาเป็นอยู่4ปีเป็นคาตาทับแล้วปูตินไปเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีปูตินเป็นประธานาธิบดีใช่มั้ยฮะและในช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเป็นไงครับปรากฏว่านาโต้ไปชวนให้2ชาติคือจอร์เจียกับยูเครนเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกนะครับและอันนี้แหละครับกำลังมองว่ารัสเซียตอนนั้นอาจจะอ่อนแออ่อนแอใช่เพราะปูตินไม่อยู่ในอำนาจครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าแล้วก็กรณียูเครนเองตอนนั้นก็มีประธานดีซึ่งค่อนข้างจะเป็นกลางหน่อยไม่ได้ฝักใฝ่ไฟใดไฟหนึ่งมากนะฮะตัวอย่างเช่นมีการมาชักชวนให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยประธานดีท่านนั้นผมเดี๋ยวต้องไปค้นดูรายชื่อนะฮะนะครับก็เขาบอกถ้าสมัครได้เนี่ยยูเครนอยากสมัครเป็นสมาชิกของ EU มากกว่าเข้าไปร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจก่อนนะหรือว่าเข้าไปอยู่ใน
อ๋อที่ในของยูเครนใช่ไหมใช่ใช่ผมนึกออกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมนึกชื่อไม่ออกแต่ท่านอาจารย์พูดเราใช่เลยครับเออแล้วก็ก่อนเซเลนสกี้นี่แหละก่อนก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นแนวร่วมกับรัสเซียนะอเมริกาคว่ำนี่คนเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่คนก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนนั้นก่อนหน้าวิกเกอร์ยานูโควิดวิกเกอร์ยานูโควิดเนี่ยเป็นประธานดีในช่วงก่อนปี2014นะครับก่อนนั้นมีอีกคนหนึ่งสมัยที่ไม่ใช่วิกเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่สมัยที่มีเหตุการณ์ขัดแย้งกับจอร์เจียโดยที่ปูตินก็สั่งกองทัพบุกเข้าไปในจอร์เจียเพราะว่าจอร์เจียต้องการสมัครเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับทำไมปูตินไม่ยอมปูตินก็บอกอธิบายว่าเห็นไหมไอ้ชายแดนมันติดกันและทั้งจอร์เจียกับทั้งยูเครนมันก็เป็นโซนที่มันใช่ที่รั้วบ้านมันก็ไม่ไหวรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยบุกเข้าไปในจอร์เจียในปี2008แล้วก็ถูกด่ากันยับเยินพอสมควรในช่วงนั้นนะฮะคือ threat เขาล่ะครับแล้วก็จอร์เจียก็เสียพื้นที่ส่วนหนึ่งเหมือนกับที่ยูเครนเสียในขณะนี้เสียไอ้โดเนตไอ้อะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะลูฮันอะไรทั้งหลายนี่นะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกนี่นะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจอร์เจียก็เนี่ยพวกนี้พวกกลุ่มพวกนี้ในยูเครนนะครับหลังจากนั้นจอร์เจียก็ไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโตจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดยูเครนมีการเลือกตั้งแล้วได้ผู้นำก็คือวิกเตอร์ยานูโควิดนี่แหละซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นแนวร่วมสำคัญของปูตินก็เรียกเป็นฝ่ายเดียวกับรัสเซียนะก็ปกครองประเทศอยู่เป็นไงครับและต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยเป็นไงครับก็มีการดีข่าวว่ามีการไปยุยงให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาค้นล้มวิกเกอร์อย่าดูโควิดนี่นะเพราะไม่ถือของอเมริกาครับก็อาจจะหลายเหตุผลนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นความไม่พอใจของประชาชนในต่างๆด้วยนะช่วงประมาณปี 2013-2014 ถ้ารู้ต่างไปรื้อฟื้นข้อมูลก็จะเห็นแหละว่าตอนนี้มันมีการปฏิวัติที่เรียกอะไรครับปฏิวัติสีส้มในยูเครนแล้วและในสุดแล้วเนี่ยวิกเตอร์ยานูก็ถูกคนล้มในต้นปี2014นะครับพอถูกคนล้มเพราะเป็นไงครับไดเซลสกี้มาไอ้ยังจริงยังขั้นไปอีกคนหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นฮะประมาณสักเดือนต้นปีของปี2014หลังจากที่ยานูโควิดถูกคนล้มเนี่ยปูตินก็สั่งกองทัพขี่ทาทักเข้าไปยึดไครเมียไงเพราะอะไรครับเพราะก็ถือว่าไครเมียเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากในทะเลดำของรัสเซียนะครับแล้วพอไปยึดและปฏิบัติการสั่งแซงชั่นต่อรัสเซียก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่เริ่มต้นโดยสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำของนาโต้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วเป็นไงครับพอมีการแซงชั่นรัสเซียอย่างกว้างขวางในปี2014เป็นต้นมาด้วยข้อกล่าวหาว่าทำไมคุณไปยึดไครเมียนะรัสเซียก็บอกว่าไอ้ไครเมียเนี่ยมันเป็นกองทัพสำคัญของรัสเซียในทะเลดำตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาแล้วมันไม่ใช่สมัยสหภาพโซเวียตด้วยซ้ำไปนะก่อนสมัยสหภาพโซเวียตด้วยซ้ำไปสหรัฐคิดจะปิดล้อมเขาเหมือนกันครับถ้าไม่มีทางออกสู่ทะเลดำถูกไหมเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันก็ออกมาไม่ได้คุณก็ออกมาก็นั่นน่ะดิคุณออกมาเหมือนที่พยายามจะปิดล้อมทะเลมาเลเซียไม่ได้เหมือนที่พยายามปิดล้อมหรือว่าคุณหมดถ้าคุณถ้ารัสเซียถูกปิดที่สองจุดนะจุดทะเลบอลติกกับจุดไอ้จุดเนี้ยหมดสภาพเลยแย่เลยคุณแทบจะไม่มีทางออกนอกจากมาออกทะเลไอ้ออกหมายทุกทางด้านแปซิฟิกนะฮะนะครับฉะนั้นสองจุดนั้นสำคัญมากนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะคนออกจากจุดนั้นคุณก็สามารถออกมาทางช่องแคบบอสฟอรัสไอ้ของตุรกีนี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมานะครับออกมาสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ไงและนี่เองมันก็เลยนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายอย่างที่ว่านี่นะครับนะที่ทำให้เหตุการณ์บานปลายจนในที่สุดเป็นไงครับในสุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์การที่ยูเครนภายใต้การนำของเซเลนสกี้ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของนาโต้โดยที่ปูตินก็พยายามแล้วพยายามเล่าที่จะกล่อมไม่ให้สมัครไม่เข้าเพราะว่ามันก็อย่างที่เรารู้ว่าปูตินคิดยังไงนะนะครับฉะนั้นเมื่อกล่อมไม่สำเร็จเป็นไงครับในสุดวันที่24กุมภาพันธ์ก็ได้เกิดขึ้นใหญ่ครับครับก็นี่คือสาเหตุจริงๆแล้วก็เกิดจากทุกอย่างที่เกิดจากการที่สหรัฐไม่ยอมเข้านาโต้ใช่แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วกลายเป็นว่าให้ผลักรัสเซียไปอยู่กับแต่ด้านเอเชียครับนี่คือต้นเหตุของปัญหาที่คือ mindset ไม่ยอมรับใช่มั้ยครับครับแม้วันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์ครับได้ความรู้อย่างเต็มที่นั่นคือสาเหตุที่ว่าปูตินเอาคืนหรือ take revenge เนี่ยภายใน2ชั่วโมงนะ
ตอกย้ำประวัติศาสตร์เหนียวแน่นเลยว่าความเป็นมานั้นไม่ใช่เกิดจากความต้องการของรัสเซียที่จะกระทำบุกยูเครนแต่เป็นเรื่องที่ไฟบังคับเป็นเรื่องที่ถูกบังคับต้องให้เป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอในบทบาทที่สำคัญในบทบาทที่ปูตินให้สัมภาษณ์ทักเกอร์ในรอบ2ปีที่สงครามยูเครนเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนทุกอย่างเรียกว่าฉายหนังย้อนลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งหมดนะครับว่ามีความเป็นมาอะไรซึ่งอาจารย์สมภพได้กรุณาถ่ายทอดไว้อย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับขอบคุณที่ท่านติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5หมุนตามโลกไอซ์โกลบท่านดูย้อนหลังได้ทุกเวลาที่ต้องการย้อนหลังทาง Facebook Fanpage ของเรามูลนิธิทีวีแฟนเพจนะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพมานารังสรรค์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีโคทเทชันมีประโยคนึงที่บอกไว้ว่าเรือที่จอดไว้กับฝั่งล้วนเป็นเรือที่ปลอดภัยแต่เรือไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นพระอาจารย์ช่วยขยายความประโยคนี้เพื่อปลุกใจให้กับคนที่กำลังสู้ชีวิตนะครับคือประโยคเต็มๆเขาบอกว่าเรือที่จอดนิ่งๆอยู่กับท่าจะเป็นเรือที่ปลอดภัยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์สร้างเรือขึ้นมาครับมันก็หมายความว่าชีวิตของเราแต่ละคนมันก็เหมือนเรือครับนะเรือถ้าไม่ออกสู่ฝั่งคุณจะสร้างเรือมาทำไมชีวิตของเราถ้าอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านมันก็ไม่มีตำหนิไม่มีมลทินไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอยู่ในเซฟโซนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตลอดคุณก็ปลอดภัยดีแต่ถามหน่อยว่าเรามาเกิดเพื่อเราจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นหรือครับไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหมลูกฉะนั้นถ้าคุณมาเกิดแล้วคุณก็ต้องทำตัวให้เหมือนเรือเรือทุกลำถูกสร้างมาเพื่อให้ออกไปผจญภัยในมหาสมุทรครับชีวิตทุกชีวิตมาสู่โลกนี้ไม่ใช่เพื่อจะมาอยู่เฉยๆแต่ทุกชีวิตมาสู่โลกนี้เพื่อที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้เป็นตำนานของตัวเราเองครับนะไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ครับหรือไม่มีใครที่มาสู่โลกนี้อย่างไม่มีความหมายเราทุกคนเกิดมาสู่โลกนี้นะเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเสมอครับพระอาจารย์เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนนะออกแบบใครบางคนมาแล้วก็บอกว่าฉันก็ออกแบบเธอไปอย่างนั้นเองขำๆเล่นๆฉันไม่ได้มอบภารกิจอะไรให้เธอหรอกครับนะไอสไตน์บอกว่านะพระเจ้าไม่ทอดลูกเต่านะคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีที่มามันต้องมีที่ไปมันต้องเชื่อมกับสิ่งต่างๆเสมอไปชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงกับบางภารกิจครับเราต้องหาภารกิจของเราให้พบแล้วเราจะพบได้ยังไงถ้าเรานอนอยู่ที่บ้านเฉยๆอ่ะดังนั้นเราต้องกล้าที่จะเอาเรือคือชีวิตนี่ออกจากฝั่งครับแล้วก็ไปเรียนรู้โลกใบนี้ไปสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้มีความหมายให้มีคุณค่ามากกว่าวันที่เรามาถึงครับ